ทำเว็บเสร็จแล้วนะครับอยากเก็บสถิตินะครับอยากเก็บพวกแท็กต่างๆนะทำยังไงดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวิดีโอนี้นะครับปกติแล้วนะครับเว็บของผมเนี่ยก็มีการเก็บดูสถิติเหมือนกันนะครับว่าเข้าไปดูหน้าไหนบ้างแล้วก็ลูกค้าทําอะไรนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็วัดผลประมาณหนึ่งนะครับแต่ที่จะดูของผมเองก็คือว่าลูกค้าเข้ามาจากช่องทางไหนนะครับซึ่งของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก u t u b e นะแล้วก็มาจากเดลิเวนะครับก็คือติดเซอร์เ e นจินเนาะก็ ออถ้าเราต้องการจะดูนะครับพวก Google Analytics นะครับติดพวก Search Console นะจะทำยังไงมีวิธีอะไรง่ายๆบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะวิดีโอนี้นะครับก็มาที่เว็บนี้นะครับอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เราอยู่นะครับก็มีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าต้องการจะทำนะครับแบบนี้แต่ว่าต้องการติดแท็กต่างๆจะทำยังไงดีนะมีปลั๊กอินอยู่อันนึงนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เนาะ,ะมาดูกัน ตอนแรกนะครับผมล็อกอินเป็นแอดมินแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปที่แดชบอร์ดเนาะจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทำการติดตั้งปลั๊กอินนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานง่ายตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Google นะครับจัดการพวกแท็กต่างๆพวกเซอร์ฟ o อนโซพวก o o o l l e n n l y y t i s นะครับก็จะทำได้เป็เสร็จในตัวเดียวเลยนะ่อยเป๊บนึงนะครับมาที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็เลือก a d ดนิวไปนะครับ จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้อยู่2ตัวนะครับก็คือ header footer นะครับก็คือเราเอาไปแปะที่ header footer เลยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูในส่วนของตัว Google Analytics ก่อนเนาะแล้วถ้าต้องการติดมือของตัวเองนะครับต้องทำยังไงเดี๋ยวเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะตรงนี้เราก็พิมพ์ไปเลยนะครับ Google นะแ,แบบนี้นะครับ คอย้าโหลดแป๊บนึงนะครับนี่ไซคิดนะครับไป Google นะ Analytics Search Console นะครับ a s ส e e นและฟ Speed นะตรงนี้ก็กด Install n o เไปเลยนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายมากนะครับใครที่แบบว่ามีเอ่อ l m a i l อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะเพราะว่าเขาจะไปขอสิทธิ์เอ่อแล้วก็สร้างให้อะไรพวกนี้นะครับนะตรงนี้ก็กด a c t i v e ไปนะครับ ที่ถามมาก็จะมีในส่วนของตัว a e o ด้วยนะครับปกติแล้วผมจะใช้ YOast นะครับใช้อยู่อันเดียวเลยนะครับแล้วก็ลองใช้ตัวอื่นบ้างแต่ว่าก็ถนัดกับของ YOast มากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งเป็นวิดีโอไปให้เนาะโอเคตรงนี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะก็ให้เรากด Start Setup ไปเลยนะครับคอยเข้าโหลดแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็บอกว่า คอน e น t Google Analytics นะครับไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็คอยตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเขาจะเช็คคอมแพตให้นะแล้วก็ ig n in with g o o g l e นะครับกดแล้วก็คอยนะครับตรงนี้เขาก็จะถามนะครับว่าเราจะใช้บัญชีไหนบ้างนะครับผมก็ใช้บัญชีหลักของผมเองนะครับนะกด Continu e ไปนะครับแบบนี้ เขาจะบอกว่า Google Verify Owner Site นะครับนี่ก็กด Verify ไปเลยนะครับผมว่าตัวนี้ตั้งง่ายสุดแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเป็นแบบแมนนวลน,นะครับอันนั้นเนี่ยในกรณีที่เราต้องการใส่โค้ดเพิ่มเติมเช่นใส่ใน h e ดเดอนะใส่ใน Body ทุกหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำได้นะเขาก็จะบอกมานะครับสเต็ปที่2นะครับ Turn On Magic นะครับนี่อันนี้นะตึ๊ลๆต ก็จะไปอยู่ในไซต์คิดแดชบอร์ดนะครับแล้วก็จะโชว์ในอ่อ google account นะครับตรงนี้นะก็กด a l l o i ไปนะครับอันนี้เขาก็บอกว่า set up search console ให้นะครับบอกทำไปเลยจ้ากด set up ไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะ set up google analytics ให้ด้วยนะบอกจัดไปครับอย่าให้เสียเหมือนติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับกดเน็กๆๆอย่างเดียวเลยอ่เก็จะมาอันนี้นะครับ้ปก็ connect service ของ google analytics นะครับ อันนี้ก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็ถ้าในกรณีเคยตั้งไปแล้วนะครับมันก็จะมี Account อยู่นะครับก็เป็นชื่อเว็บของเรานะแบบนี้นะครับถ้าไม่เคยตั้งนะครับก็บอกว่า Setup พดีลแอคเคาท์ไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ Account เราชื่ออะไรนะครับก็เขาจะใส่มาให้เป็น default อยู่แล้วนะชื่อเว็บโอเคเดลช็อปวิลออร์ดัตนะครับกันที่ก็คือเป็นประเทศไทยเนาะซัมซนก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ กด Create Account ไปเลยนะครับแล้วก็เลือก Account ของเรานะครับแบบนี้วันที่นี้อีกรอบนึงนะครับเราต้องการจะ Access นะครับไปเชื่องตุก Google Account ของเรานะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็ดีเล็กมาให้เลยนะไวมากนะครับก็ตรงนี้เลือกเป็นไทยนะครับมีไม่เอ่ยมีนะครับมีไทยนะครับก็ ลองอ่านดูนะครับใครที่ดูข้อกําหนดอะไรยังไงนะครับก็อ่านแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ไหนที่เขาต้องติ๊กนะครับก็ติ๊กไปนะครับเยอมรับข้อกําหนดอะไรเงี้ยนะครับแล้วติ๊กมาแล้วก็กดติ๊กไปนะครับจะได้ผ่านไปได้นะครับบอกยอมรับนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาเขาบอกว่าไปที่แดชบอร์ดได้เลยนะครับก็กดไปเลยเขาก็จะกลับมาที่หน้าเว็บของเรานะครับแบบนี้เห็นไหมครับ ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่งติดตั้งนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องคอยประมาณเออที่จริงเขาบอกว่า24ชั่วโมงจริงๆแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเคยคอยไป1วันนะครับประมาณนั้นเนาะทีอ,าอ,อ,อานาติก c Data for น o w นะครับเลื่อนมอโอเคก็ติด it. นี่ก็ลองกดคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมานะมีทัฟฟิกมาจากไหนคอนเทนต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ก็ดูได้หรือว่าต้องการไปดูใน Google Analytics นครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะไปเปิดใน Google Analytics ให้นะนี่นะครับเขาก็จะมีหน้าตาแดชบอร์ดแบบนี้นะครับโอเคเดียวช็อปนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยไอ้ Google ปกติ Analytics เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น GAC แล้วนะให้เปลี่ยนด้วยไม่งั้นจะดูไม่ได้ก็ลองคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเขาใส่มาให้2อันเลยนะอันนี้จะเป็นแบบเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบใหม่นะ กูเกิลแอนาลิติกเจเอสนะครับตรงนี้นะครับระบบยังไม่ได้รับข้อมูลก็เพราะว่าเพิ่งติดตั้งไปนะครับแบบนี้โอเคถ้ากลับเป็นอันเดิมนะครับลองดูกันก็ลองกดเล่นดูได้นะครับแบบนี้ก็กดเปิดไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทําเว็บที่ผมรู้จักนะครับเขาไม่ได้ใช้ตัวแอนาลิติกเลยนะครับใช้ s t ตตแคตเ t e r ์เอานะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือดูแค่จํานวนคนแล้วก็หน้าที่เข้าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ดูอะไรละเอียด ต่ถามว่าถ้าต้องการความละเอียดตัวนี้ก็ละเอียดมากๆเลยนะครับแต่ถามว่าผมใช้ไหมผมใช้น้อยมากกาลังศึกษาอยู่นะครับก็ผมมองว่ามันมีประโยชน์ดีนะครับอ่าโอเคแล้วก็เราสามารถดูเรียลไทม์ได้นะครับภาพรัวมนะครับอันนี้ก็จะดูเลยนะครับว่ามีคนเข้าไหมนะครับภายใน5นาทีที่ผ่านมานะครับก็ถ้าจะทดสอบนะครับก็ลองเข้าเว็บของตัวเองดูนะครับก็ จะมีสถานะขึ้นมานะครับตรงนี้นะแล้วก็บอกด้วยมาจากที่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีคีย์เวิร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับในส่วนของการติดตั้งเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะส่วนนี้ก็จะได้ทั้ง Search Console นะครับได้ทั้ง Analy t i c เลยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับอันนี้คือติดตั้งแบบออโต้ไปเรียบร้อยแล้วนะในกรณีต่อไปนะครับก็ถ้าสมมุติว่าติดตั้งเป็นแบบแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมแยกเป็นอีกวิดีโอให้นึงนะครับ ทำยังไงเอาไปใส่ที่ h e a d ดอรทุกหน้ายยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ